ครับก็ออกกันแล้วนะครับก็ของยืมหน้าไปจันทบุรีนะที่หมดเลยว่าเขาทำสัญญากับรัฐบาลเอาตีดก็มาทำแท็กซี่สุดท้ายใช่จ้าก็เธอดูนะแท็กซี่มีของอะไรบ้างมีแต่ของโตโยหมดเลยครับตอนนี้ก็ถึงน้ำตกพริ้วแล้วนะครับกำลังจะเดินไปที่น้ำตกน้ำตกพริ้วกับเอวเราอะไรพริ้วกว่ากันเราว่าเอวเธอพริ้วที่สุดแล้วแหละนี่ครับน้ำตกพริ้วจันทบุรีจะพาไปดูปลานะครับเป็นปลาพวงนี่เป็นอนุสรณ์สถานของมเหสีในรัชกาลที่5นี่ครับข้างบนนี้นะครับเป็นโดมคล้ายๆพีระมิดเป็นบันไดทางขั้นอยู่ทางลงก็จะชันนิดหน่อยนู่นเห็นปลาเป็นดำเต็มหมดเลยยอดจับตัวใหญ่ลงมาเลยวันนี้มาผ่านคนเยอะครับที่เป็นพุทธน้ำเข้าเดี๋ยวจะลงไปเล่นน้ำแล้วสายปลาด้วยกันวางหลังนี่ได้คือยศไหนให้พี่ยศถ่ายให้เดี๋ยวนะก่อนเดี๋ยวนะจะให้พี่ยศถ่ายดิเดี๋ยวนะก่อนพี่ยศจะเป็นมาเข้าให้ไหมไปเล่นทะเลดีกว่าน้ำสิสวยไหมแสงมันสวยมากเป็นชมพูขนาดนี้กำลังจะตกดินแล้วครับกำลังจะไปเกาะหมากนะครับเดี๋ยวรอเรือ11โมงครึ่งนะครับง่วงไปวันแรกตอนเซ็กเตอร์
นามอนนะครับมีห้องข้างในเป็นห้องน้ำมีห้องน้ำห้องมีตู้เสื้อผ้านะครับมีห้องน้ำมีห้องถ่ายอุจจาระห้องส้วมครับนอนนี่สองคืนนะครับเดี๋ยวพุ่งถึงกันตอนนี้เที่ยงแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนนี่ครับบรรยากาศในสะพานยาวไปนู่นเดี๋ยวเราหาข้าวกินกันเดี๋ยวจะไปค่อยถ่ายรูปเลยตอนนี้พักอยู่ที่ซินนามอนนะครับนี่เขากำลังถ่ายรูปเล่นกันนู่นเดี๋ยวเรามาพามาดูในแบบนะครับนี่ส่งตรงมาจากศรีสะเกษนะครับดูโหนกกระลุนะครับตอนนี้ประมาณ5โมงกว่าๆ6โมงจะเกือบ6โมงละพระอาทิตย์กำลังดีฝนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อากาศดีมากครับใครสนใจมาก็มานะครับที่เกาะหมากยื่นไปจากโรงแรมซินนามอนนะครับบรรยากาศดีมากมาวันธรรมดาลูกค้าน้อยใช่ได้เสาร์แต่ลูกค้าก็เยอะแต่ก็ยังไม่แน่นเท่าไหร่ครับสวยอ่ะ